สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะไม่ได้มาทำรีวิวไม่ได้มาแต่งหน้าหรือทำผมหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสดีมากๆก็คือได้สั่งของมาจากเกาหลีเลยก็คือ import มาเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมาวันนี้จะมาเป็นแกะกล่องให้ดูว่าของที่สั่งมาเป็นอะไรกันบ้างไปดูกันซึ่งของที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือนี่กล่องนี้สั่งมาจากเว็บ koreabeauty.com ก็ถือว่าจะส่งได้อย่างรวดเร็วเนาะสั่งแค่ไปประมาณ 5-7 วันเขาก็มาส่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าซึ่งเขาก็ดูแพ็คมาให้อย่างดีเนาะส่งมาจากเกาหลีจริงๆขอแกะนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันเลยดีกว่าเนาะปุ๊บปุ๊บว่าที่เราสั่งไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างปุ๊บโอ้ยน่าตื่นเต้นมากคือเขาแพ็คออกมาได้แบบดีทีเดียวโอเคซึ่งทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยก็มีนี่ลาเนตตัวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีเป็น water sleeping mask เนาะแกะให้ดูก็คือตัวนี้ตัวถัดมาอันนี้เป็นของ Hope Girl เป็น 3D Powder Blusher แกะออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้ตัวถัดมาก็เป็นลิปทินเนาะสำหรับของสกินฟู้ด2ตัวแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาสนิดหน่อยที่เผื่อว่าเอามาลองกันอะไรอย่างนี้ทั้งหมดก็ออกมาโอเคสินค้าไม่ได้บุบสลายอะไรก็รู้สึกว่าโอเคการที่เราพรีมาจากต่างประเทศมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบยุ่งยากวุ่นวายอะไรซึ่งรอบนี้เนี่ยได้พรีมาจากร้านเว็บ Korea Beauty ซึ่งต้องบอกก่อนว่าร้านนี้มันเป็นคล้ายๆมัลติแบรนด์ที่รับพรีออเดอร์ก็คือข้อดีเนี่ยมันก็เลยจะไม่ต้องเสียเวลาแบบนานมากอะไรเงี้ยบางทีเราไปพรีออเดอร์บางทีมันก็ใช้เวลานานใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็ใช้แค่แบบ 5-7 วันอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกว่ารอได้แล้วไม่ต้องแบบเสียเวลาออกไปซื้อเองอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยฝากเพื่อนซื้ออะไรเงี้ยข้อดีอย่างอื่นนอกจากที่นอกจากจะส่งเร็วไม่ต้องคอยวุ่นวายไปซื้อเองเลยเนี่ยคือเขายังบอกอยู่ว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่ลองสต็อกแล้วเราก็สามารถแทร็กกิ้งได้ด้วยซึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆอยากจะลองสั่งดูเนาะงั้นก็เดี๋ยวจะขอทิ้งรายละเอียดไว้นิดนึงเผื่อว่าใครอยากจะลองสั่งสินค้าที่แบบมาจากเกาหลีเลยซึ่งอันเนี้ยคือเขาส่งตรงมาจากเกาหลีเลยแล้วก็ช่วงนี้คือถ้าเกิดว่าสั่งซื้อมากกว่า850บาทก็คือส่งฟรีซึ่งแบบเราซื้อ 2-3 ชิ้นบางทีก็เกินแล้วแหละแล้วก็ถ้าน้อยกว่านั้นก็ค่าส่ง160บาทซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรซึ่งก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บ koreabeauty.com หรือว่าจะดูในแฟนเพจก็ได้สำหรับติดตามข่าวสารอะไรอย่างงี้ที่ Korea Beauty Brand หรือว่าจะติดต่อ LINE หรืออะไรก็ได้เดี๋ยวว่าจะขึ้นมาให้ดูถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจรู้สึกว่าอยากลองสั่งมาบ้างก็ไปลองดูกันเนาะวันนี้มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย